สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาส์มอยชอบคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำปวดท้องแบบนี้เป็นโรคไส้ติ่งอักเสบแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นโรคที่อันตรายครับถ้าเราได้รับการรักษาที่ล่าช้าแล้วไส้ติ่งแตกขึ้นมาในท้องเราเนี่ยคราวนี้เรื่องใหญ่แล้วนะครับจะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์หรือว่าบางคนนอนเป็นเดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการสังเกตอาการเตือนจึงเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆหลายคนเนี่ยกังวลว่าเวลาปวดท้องแล้วเนี่ยจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าไม่รู้ปวดท้องแบบไหนนะครับต้องบอกว่าอาการปวดท้องของไส้ติ่งอักเสบเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาบอกนะครับว่าปวดท้องแบบไหนที่เป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่าคุณน่าจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบแล้วจะได้รีบไปโรงพยาบาลนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับเมื่อไส้ติ่งของเราอักเสบนะครับอาการเริ่มแรกคือมีอาการปวดท้องบริเวณรอบๆสะดือหรือว่ากลางๆท้องนะครับต้องบอกว่าอาการเริ่มแรกเนี่ยบางทีอาจจะยังแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือว่าปวดจากกระเพาะอาหารหรือว่าเกิดจากลำไส้อักเสบนะครับแต่เวลาผ่านไปนะครับอาจจะครึ่งวันหรือว่าวันนึงนะครับอาการปวดจะย้ายที่แล้วครับถ้าย้ายที่มาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวาของเราซึ่งเป็นบริเวณตำแหน่งของไส้ติ่งนะครับอันนี้ให้สงสัยแล้วว่าไส้ติ่งของเราอาจจะอักเสบแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อาการปวดเนี่ยจะแตกต่างจากอาการปวดจากกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้นะครับเพราะว่าถ้าจากกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้จะมีอาการปวดแบบบีบๆครับแบบบีบคลายบีบคลายขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยจะปวดตลอดเวลานะครับปวดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปนะครับครึ่งวัน1วันแล้วเนี่ยอาการปวดไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาอยู่นิ่งๆอาการอาจจะปวดจะลดลงนะฮะแต่ถ้าขยับตัวอาการปวดจะเป็นมากขึ้นอันนี้ให้สงสัยเลยว่าคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้ครับนอกจากอาการปวดท้องแล้วจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยครับข้อแรกเลยครับคือมีอาการไข้สูงนะครับสังเกตเลยครับว่าถ้ามีอาการปวดท้องนะครับแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นนะครับวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองได้มากกว่า 38-39 ขึ้นไปแล้วแบบอุณหภูมิสูงลอยเลยนะครับแม้ว่าจะรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ก็ยังไม่ดีขึ้นให้สงสัยเลยครับว่าอาจจะมีอะไรอักเสบในท้องของเราแล้วก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะนะครับบางทีอาเจียนแบบเยอะมากๆแบบอาเจียนแบบแปลกๆนะครับบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาเจียนเยอะๆอาจจะเกิดจากอาหารเป็นพิษหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วถ้าอาหารเป็นพิษเนี่ยสักพักนึงอาการจะค่อยๆดีขึ้นเวลาอาเจียนออกไปแล้วดีขึ้นหรือว่ารับประทานยาแก้คลื่นไส้แล้วอาการดีขึ้นแต่ถ้าคุณอาเจียนมากๆนะครับทั้งวันเลยนะฮะรับประทานยาก็แล้วทำอะไรก็แล้วนะครับอาการคลื่นไส้ไม่ดีขึ้นนะครับแบบนี้ให้สงสัยเลยว่าอาจจะมีไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาการนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าไส้ติ่งของคุณอักเสบอันดับแรกเลยครับคือมีอาการปวดรอบสะดือแล้วย้ายไปที่ท้องน้อยด้านขวานะครับอาการปวดจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอาการร่วมคือมีอาการไข้สูงหนาวสั่นนะครับคลื่นไส้อาเจียนมากเบื่ออาหารนะครับใครที่มีอาการครบเหล่านี้ทั้งหมดนะครับรับรองเลยครับว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบแน่นอนอย่ารีรอนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วตอนต้นครับว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับไส้ติ่งแตกขึ้นมาแย่เลยนะครับบางคนติดเชื้อในกระแสเลือดเลยนะครับต้องได้รับการรักษาเป็นเดือนๆเลยนะครับดังนั้นแนะนำครับว่าลองนำไปสังเกตอาการตนเองดูใครที่มีอาการปวดท้องเนี่ยนะครับให้รีบพบแพทย์เลยนะครับดังนั้นใครที่มีอาการปวดท้องแบบแปลกนะครับไม่เคยปวดท้องแบบนี้มาก่อนแล้วไม่มั่นใจให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย